ี้ถ้ามึงนั่งก็โอยลุกก็โอยอย่างนี้มึงตายไปเถอะคนอายุมากมันก็อย่างเงี้ยเอ้าโรงจามินหิวข้าวอ่ะใครเดินยิ้มมาเชียร์เดินยิ้มมาแต่จะหลิวเลยพี่จามินใครเนี่ยเอาน้องน้องมึงเหรอน้องแม่เดียวกันป่ะสวัสดีจ้ะวันนี้เลขายาวเข้ามาให้ไปตรวจให้ดีนะแม่งมีบวกกี่คนนะจริงอ่ะมีเลขายาวเข้ามึงดูรูปร่างมึงกับน้องมึงชื่อพี่ทำงานเหนื่อยไหมใจเย็นลูกใจเย็นมีอะไรบอกเอาข้าวเอาข้าวมาให้พี่กินแล้วแม่เห็นหรือเปล่าเห็นเหี้ยแล้วไม่มีข้าวสักเม็ดสมมติว่ามีสิเหมือนจะหนักขนตาแล้วแหละขอบใจมากนะน้องเดี๋ยวพี่จะน้องมาเห็นข้าวพี่รีบกินก่อนเลยจ้ะจะกินข้าวที่เอามาให้ที่เอามาให้ในวันนี้มันท้องมาครับแม่รู้ของถูกดีก็ต้องยอมเดี๋ยวใครเดี๋ยวมึงก็เก็บโอ้ไอ้นี่ก็มุ่งมั่นกันเล่นใครเนี่ยน้องชายใครเองน้องมึงน้องชายนี่ก็น้องว่าแปลกแล้วน้องไอ้นี่มาเหี้ยเลยนะน้องไม่แข็งแรงลืมต่อน้องลุงอะน้องน้องมึงกินจอบวกไว้ป่ะไม่ต้องขออะไรอย่าไปแกล้งพี่เขาสิเมียตัวเองอะไม่รักพี่อะแต่รักพี่เขาก็บอกอยู่ไม่รักพี่เลยน้องไอ้จามินใครเขาเล่าให้มึงเป็นตัวนี้กูถามจริงอะไรอะเขาคิดยังไงให้มึงเป็นกูชอบไปน่ะน้องเหี้ยอะไรคิ้วต่ำเหลือเกินพี่ขอกินข้าวก่อนนะพี่ไม่ถือสาหรอกเป็นก็กูสวัสดีครับหลวงพ่อโคตรดีพระแวะมาเล่นด้วยนี่หรือชอบตั้งแต่ไอ้จามินว่าไงมึงอ่ะกินข้าวที่น้องกูให้มาเพราะฉะนั้นละมึงไม่สมควรจะกินวันนี้นะวันนี้กูมาท้ามึงต่อยกูด้วยไม่ได้กับกูก็ล่ะกับกูก็ล่ะอย่าลุ้มใจเย็นว่าตลกหนังหัวแม่งตากแดดแน่เราพี่น้องการจะเล่นแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวถ้าหากว่าแม่มาเจอเนี่ยพี่จะโดนตีมึงแม่พี่กูอ่ะมึงต่อยกูบ้างพี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นแบบนี้มึงคนไม่สู้คนใช่ไหมสู้เพราะฉะนั้นแหละเอาไปสู้ซะแล้วอ่ะสู้สิมึงก็ยอมคนมึงก็ได้กูไม่เชื่อหรอกว่ามึงอ่ะคนสู้คนเพราะฉะนั้นนะวันนี้กูจะฉางช้อนมึงไอ้บัสยะเอาชี้งั้นมึงออกมาแหมกูอยากจะถลกหนังหัวมาตากแดดละเกินน้องพี่ขอนะถ้าอยากจะเล่นแบบนี้ไปเล่นที่อื่นอย่ามาเล่นแถวนี้เลยหนูไม่น่ามาเล่นอ่ะพี่หนูต้องการมาหาเรื่องจามินด้วยพี่ไม่อยากทำน้องน้องสาวชื่ออะไรน้องสาวชื่ออะไรน้องนางชื่ออะไรวะรถสุคนชื่อเลตยาอ๋อเลตยาพ่อกับแม่เขาก็รักเข้ากันไม่จริงหรอกอย่าพูดแบบนี้เลยพ่อกับแม่รักหนูคนเดียวด้วยเมื่อกี้กูต่อยว่าไม่เจ็บหรอเจ็บอ้าวเจ็บก็อาจารย์ต่อยกูดีมึงต่อยกูดีพี่ไม่อยากทำน้องไปให้ไกลเหอะมึงเป็นคนไม่สู้คนอ่ะไปต่อยกูกุ้ยไปอ่ะไอ้บ้าซ้ำอีกทีไม่จริงนะแม่ที่พูดมาทั้งหมดนั่นคือเรื่องโกหกจะโกหกได้ยังไงกันจามินกำลังจะกินข้าวยอมด้วยแต่เขามาเตะจานข้าวของจามินเขาคือใครแล้วเท่านั้นยังไม่พอไอ้หน้าเฮียนี่ไงแม่ไอ้หน้าใจเย็นซิลูกโอ้ยไอ้หนูแอบยัดอะไรมาหรือเปล่า
ไอ้หนูกินตูดไก่ไปแล้วลูกไอ้หน้าเหี้ยแหมคนนั้นยังไม่พอกระซิบให้กูดึงเกงซะด้วยน้องอย่ามาท้าต่อยอีกต่อยแล้วผมก็ไม่ทำมาต่อยหนูจุดเดี๋ยวนี้เลยนะจนทนไม่ไหวก็ต้องสั่งสอนเอาไว้ไม่เชื่อถามลุงดูแม่ถามลุงดูสิลูกชายของฉันไม่มีวันทำแบบนี้เด็ดขาดตอบมันสิลุงเมื่อกี้แม่พูดไม่เข้าหูหนูนะทำไมแม่บอกหนูเอาอะไรมายัดแต่ไม่จริงแม่ไม่เชื่อแม่มาดูดินี่นั่งมั่งไอเด็กต้นตีนนั่งที่กล่าวหากูอย่ามากล่าวหาลูกชายฉันนะฉันก็เลี้ยงเธออย่างดีทำไมทำตัวแบบนี้ฮะฉันปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วมานี่ลูกเป็นตัวอย่างการให้หนูด้วยหนูอยู่ที่นี่หนูต้องโดนรังแกแน่ๆเพราะหนูเป็นคนดีหนูไม่สู้คนหนูไม่เคยรังแกใครเลยจริงๆเนี่ยพวกแกทั้ง3ตัวเนี่ยตอนแพ้ท้องไอ้นี่กินอะไรเข้าไปอยู่ที่นี่ไปเถอะนะฉันจะพาลูกชายของฉันสุดหล่อความสูง190คุยไม่ต้องเป่าที่จะโศกอะไรนักหนามึงก็ขี้กุนหงิดแล้วเกินอย่าอารมณ์ร้อนสิจะฟังไอ้หน้าตัวเตี้ยนี่ก็พูดไอ้ขี้เลยแม่ใครขี้เลยเนี่ยมึงอ่ะถ้ามันขี้เลยมึงขี้หมาเลยนะแม่หนูหิวขี้เอาจะกินตัวเองซะแล้วไอ้คนขี้เลยอย่างแกนะจะกินตัวเองซะแล้วอยู่ในบ้านหลังนี้ไปเถอะฉันจะพาลูกชายสุดหล่อของฉันไปรับราชการอยู่ในโอ้โหแม่หายเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ดีให้จามินไปด้วยนะแม่ไม่ได้ด่ามันไม่น่าใครเข้ากูหมดเลยเนี่ยแม่อย่าไปรับสิลูกเราอย่าไปรับสิถ้าเราไม่รับเราก็ไม่มีอะไรแล้วแม่มึงตั้งใจด่าทีไหมแม่บางวางกับหนังหัวลูกมาตากแดดบ้างนะอยู่ที่นี่ไปเถอะฉันจะพาลูกไปเป็นทหารลูกปากได้แล้วลูกไปได้แล้วแม่จะไม่ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หรอมึงก็เกินไปมึงก็เกินไปเดี๋ยวครอบครัวมึงเขาทะเลาะกันนะรู้ป่ะรู้นะพี่พ่อกับมันครอบครัวมึงเขากำลังทะเลาะกันอยู่น้องกูยุ่งเลยกันเหมือนมายืนต่อคิวรอรับบัตรประชาชนกำลังตกใจอยู่อะไรไปด้วยไม่ได้ไปไม่ได้ลูกไปได้ลูกไปได้ลูกไปกูเลยแม่พี่จามินไปด้วยนะแม่คุณนายรักกับลูกชายด้วยลูกสาวเลยฉันอยากเป็นทหารไม่ผิดแล้วที่มึงทักกูกูนี่ทำไมเดี๋ยวกูพาไปเองไปเป็นทหารเนาะพาไปได้เหรอไปสนิทกันกับคนนั้นจริงเหรอพาไปอย่างนี้จะไปด้วยนะไปด้วยลุงไอ้ยังมีเส้นลบบุรีมันคุมอยู่ในตาชมพงษ์การแสดงด้านหน้าเวทีครับและฉากนี้พาท่านผู้ชมที่เคารพรักพบและสัมผัสกับนางเอกพรเพ็ญนาคพินิจครับลมจูบลูบลา